คุณผู้ชมนะไปกินก๋วยเตี๋ยวหน่อยรถเด็ดอยู่บนรถตุ๊กๆโบราณหัวกบนะฮะมันจะชิลๆแล้วก็ขายอยู่ที่โรงพักที่อยุธยาด้วยไปดูสิฮะตอนนี้ตำรวจก็มาต่อคิวแล้วนะสั่งก๋วยเตี๋ยวกันแบบนี้นะครับเห็นแล้วก็โอ้โหนี่เป็นทรงรถตุ๊กๆที่ไม่เคยเห็นในกรุงเทพนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นนะครับนี่แหละพาคุณผู้ชมมาไปที่สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยานะฮะไม่ได้ไปเอาคดีหรือเอาสักกระทงไหมน้องเอ๋ยไหมไม่เป็นไรค่ะเกรงใจจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวฮะที่รถตุ๊กๆกบนี่ฮะหัวกบสีแดงคันนี้ครับมาจอดอยู่เป็นประจำครับแล้วก็ขายนะทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นสูตรโบราณครับก็จะมีลูกค้านะทั้งคนที่มาติดต่อธุระที่โรงพักแห่งนี้รวมไปถึงพี่ๆตำรวจฮะก็มาอุดหนุนมาใช้บริการนะครับซึ่งเจ้าของก็คือคุณป้าแล้วก็คุณวันดีครับสองสามีภรรยานะครับก็นี่ฮะลวกก๋วยเตี๋ยวนะฮะจนแทบไม่มีเวลาพักนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยติดอกติดใจในรสชาติกลมกล่อมของน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ที่ต้มน้ำซุปอะต้มกระดูกนะต้มจนเปื่อยกระดูกก็หวานหอมนะครับแถมมีกระเทียมเจียวและกากหมูนะฮะให้ลูกค้าตักเองด้วย อันนี้ถูกใจหลายท่านมากเลยฮะเพราะบางที่ตักนิดเดียวเนาะ อยากกินเยอะๆนะฮะอันนี้ตักเองเลยนะฮะซึ่งคุณป้าบอกแบบนี้ครับก่อนหน้านี้ขับรถตุ๊กๆฮะพานักท่องเที่ยวชมโบราณสถานในเกาะเมืองอยุธยาครับเจอสถานการณ์โควิดครับไม่มีนักท่องเที่ยวฮะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ไม่มาคนไทยก็ไม่มาใช้บริการครอบครัวขาดรายได้ครับแต่ภรรยาเนี่ยมีสูตรก๋วยเตี๋ยวหมูฮะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำข้นสูตรโบราณครับก็เลยตัดสินใจเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวฮะดัดแปลงรถตุ๊กๆหัวกบของตัวเองนี่แหละฮะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่ฮะตะเวนไปจอดขายตามสถานที่ต่างๆปรากฏว่ามีลูกค้าจำนวนมากครับมาอุดหนุนนะครับเพราะความแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครลูกค้าก็เลยตั้งชื่อร้านว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวตุ๊กๆซิ่งคันแรกในอยุธยาก็แล้วกันนะครับถ้าสนใจฮะไปอุดหนุนกันได้ครับก็จะจอดขายตามสถานที่ราชการต่างๆนะครับเทศบาลด้วยนะฮะรวมไปถึงสถานีตำรวจภูธรเนี่ยโทรไปก่อนแล้วกันนะฮะว่าตอนเนี้ยอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปแล้วไม่เจอนะฮะที่เบอร์0638292755ฮะช่วงนี้นะเราก็ต้องปรับตัวกันไปรอสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวก็มารับนักท่องเที่ยวเหมือนเดิมนะคะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ